ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยก็ยังมองแนวโน้มที่จะ เห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะยังลุ้นจะเบรกระดับ980จุดไปทดสอบบริเวณ990จุดได้ต่อเนื่องนะคะแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะบวกขึ้นมาปิดที่ระดับ900ประมาณ977จุดแล้วก็ในส่วนของตัว Safety เองเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นทำนิวไฮในรอบปีในระดับ970จุดพร้อมกับการกลับเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติเมื่อวานซื้อสุทธิไปมากกว่า 2.6 พันล้านบาท อีกทั้งในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยก็เห็นนักทุนต่างชาติซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่3กว่า 11,800 สัญญาโดยการซื้อสุทธิต่อเนื่อง3วันเนี่ยก็มากกว่า 20,000 สัญญาก็ทำให้ในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าภาพที่เงินทุนชะลอการไหลออกเนี่ยน่าจะเป็นตัวผลักดันในส่วนของตัวดัชนี Safety แล้วก็ตัว Safety Index Future ได้นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของแนวทางที่ทางคสช.เนี่ยมีแนวโน้มจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องรถไฟฟ้ารางคู่เนี่ยว่าจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงสิ้นปีนี้รวมถึงในส่วนของการที่จะมีการจัดตั้งบอร์ด BOI ในสัปดาห์นี้เพื่อเร่งอนุมัติโครงการค้างท่อกว่า700ล้านบาทก็ดูน่าจะยังเป็นตัวที่ผลักดันในส่วนของหุ้นที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่มองแล้วอาจจะเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยยังคงเป็นแรงผลักดันในส่วนของเซนติเมนต์การลงทุนต่อขณะที่ในส่วนของบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกเนี่ยก็ดูค่อนข้างสดใสหลังจากการรายงานตัวเลขในภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมเมื่อคืนนี้แล้วก็ตัวเลขในภาคการบริการจากจีนในช่วงเช้าเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ6เดือนขณะที่อาจจะมีตัวเลขอีกตัวนึงก็คือตัวเลขภาคการผลิตจาก HSBC คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 49.7 ในเดือนก่อนอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนมากนักขณะที่ยังคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐก็จะมีรายงานตัวเลขยอดสั่งซื้อในภาคโรงงานเดือนพฤษภาคมที่จะมีการรายงานออกมาคืนนี้คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.6% ส่วนมองในเรื่องของการประชุม ECB ในวันที่5หรือว่าวันพฤหัสเนี่ยก็มองแล้วเนี่ยในส่วนของตลาดคาดหวังว่าจะเห็นมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจของแถบยูโรโซนซึ่งยังมองว่าในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยก็สร้างความกังวลให้กับเจ้าทางการของ ECB อยู่ก็เลยจะมองว่าในส่วนของแนวทางที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะกระตุ้นในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนให้ยังไหลเข้ามาในตลาดภูมิภาคแล้วก็ส่งอานิสงส์มายังตลาดหุ้นในบ้านเราทำให้มองว่าในส่วนของ S&P 0M14 ที่มีโอกาสจะเบรกระดับ980จุดไปทดสอบระดับ990จุดเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองตัว S&P 0M14 ได้ต่อแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยในส่วนของเบสิสระหว่าง S&P 0M14 แล้วก็ S&P 50จะปิดพุ่งกว่า 5.27 จุดแล้วก็เกินจากระดับทางทฤษฎีที่ประมาณ2จุดทำให้อาจจะมีแรงขายทำกำไรแล้วก็เห็นการย่อตัวลงมาได้บ้างเหมือนกันโดยในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็เห็นสัญญาณโอเวอร์บอทในเครื่องมือหลายตัวต่อเนื่องมาหลายวันแต่ว่าในส่วนของดาวไซด์เนี่ยยังค่อนข้างจำกัดมองที่ระดับ972ถึง975จุดแนะนำให้เข้าไปเปิดลอง S&P 0M14 ได้ที่บริเวณ978ถึง980จุดเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ระดับ6ถึง8จุดจากจุดที่เข้าโดยตัดขาดทุนที่ระดับ974จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ